โอ้สวัสดีครับผมพซิตัวแสบนะครับใช่แล้วครับวันนี้ผมกำลังเล่นป๊อปบีทอยู่ครับเพราะผมเพิ่งเจอวิดีโอจาก YouTube คือวันนี้เจอวิดีโอจาก YouTube มาครับเป็นการทดลองสุดเฟี้ยวเกี่ยวกับป๊อปบีทครับใครจะไปคิดครับว่าป๊อปบีทสามารถทำอาหารได้ครับฮ่าๆอินฟินิตี้ผมก็พูดมันเวอร์ไปงั้นแหละเพิ่งเห็นหน้าปกก็รู้แล้วครับว่าผมจะเอาไปทำอะไรครับใช่แล้วครับวันนี้ผมจะเอาป๊อปอิทและเยลลี่หมีมารวมร่างกันครับมันจะออกมาเป็นเยลลี่รูปป๊อปอิทครับแสดงว่าป๊อปอิทนี่เหนือกว่าเยลลี่หมีนะเพราะว่ารวมกันแล้วกลายเป็นเยลลี่รูปป๊อปอิทถ้าเกิดรวมกันแล้วกลายเป็นหมีรูปป๊อปอิทอย่างเงี้ยแสดงว่าหมีเหนือกว่าพูดอะไรกับผมเนี่ยและเขาใช้วิธีไหนในการทำนะครับเยลลี่หมีกับป๊อปอิทเนี่ยนะครับมันเป็นอะไรยังไงครับป่ะผมมีวิดีโอตัวอย่างให้ดูเรามาดูกันครับนี่ครับเอาเยลลี่หมีโปรยๆใส่ป๊อปอิทครับป๊อปอิทรูปหมีด้วยนะดังนั้นอย่าเอาในเป่าผมเป่าเพราะมันจะละลายเห็นไหมละลายแบรเหมือนเป็นเยลลี่เปล่าๆธรรมดาเลยว้าจากนั้นครับมันก็ยกขึ้นมาแล้วก็เทยาบอลแล้วก็ออกมาเป็นป๊อปอิทเลยบ๊อบวู้ว้าวเฮ้ยเฮ้ยคือดีมากครับมันก็จะได้เป็นเยลลี่เป็นรูปป๊อปอิทอย่างนี้เลยอ่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราอยากกินเยลลี่เป็นรูปอะไรแล้วก็หาป๊อปอิทรูปนั้นมาแค่นั้นเองครับอู้สุดติ่งกันติ่งแมวเลยครับก็ไม่ยากนะครับวันนี้อุปกรณ์ก็ใช้แค่ป๊อปอิทเยลลี่หมีแล้วก็ไดเป่าผมแค่นี้ครับเท่านั้น3อย่างจบเสร็จเลยครับแต่ผมอยากรู้ว่ามันทำได้จริงหรือเปล่านะสิอย่าลืมนะครับวิดีโอในโลกออนไลน์เขาอาจจะเมคเขาอาจจะสร้างอะไรขึ้นมาก็ได้ใครจะไปรู้ครับมีทางนึงที่จะรู้ได้ก็คือเราต้องมาทดลองกันครับเดี๋ยววันนี้ผมพิสูจน์ให้ดูครับว่าวิดีโอที่เราดูนั้นเป็นความจริงหรือเปล่าหรือถ้าไม่เป็นความจริงทำออกมาแล้วมันจะออกมาเป็นรูปแบบไหนนะครับมาถ้างั้นเราไปทดลองทำกันดูดีกว่านะครับป๊อปอิทเยลลี่หมีเดี๋ยวเยลลี่หมีป๊อปอิทป๊อปอิทเยลลี่หมีเยลลี่หมีป๊อปอิทป๊อปอิทเยลลี่หมีเยลลี่หมีป๊อปอิทป๊อปอิทเยลลี่หมีเยลลี่หมีป๊อปอิทอะไรจะกันเนี่ยไปมาครับมาลองดูกันเลยครับคือลำดับแรกครับเราจะทำของกินใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นป๊อปอิทนี้เราต้องมั่นใจว่ามันสะอาดจริงๆถูกป่ะผมก็เพิ่งเอาไปล้างน้ำมานะครับสังเกตดีๆว่าจะยังมีเปียกๆน้ำอยู่นี่ความสะอาดต้องมาเป็นที่หนึ่งนะครับล้างมาแล้วสองด้านเลยนะครับแต่จะทำอาหารแล้วนะครับก็ล้างไปหมดเลยนะครับแล้วก็ด้านที่เราเลือกครับอย่างนี้นะครับป๊อปอิทในบ้านเราเนี่ยด้านหนึ่งมันจะดังด้านหนึ่งมันจะไม่ดังถูกไหมครับผมกะว่าจะเอาด้านที่ดังเอาไว้เพื่อทำครับเนี่ยด้านนี้ไม่ค่อยดังเห็นไหมครับแล้วก็เอาด้านที่ไม่ดังอ่ะกดไปก่อนให้แบบเวลาเราทำเสร็จออกมาแล้วฝั่งที่กดดังอ่ะอยู่ด้านนี้ฝั่งตรงข้ามนะอันนี้เป็นความคิดส่วนตัวนะคิดว่ามันน่าจะมีผลในตอนที่แกะออกอ่ะคือด้านที่มันดังกว่านั่นหมายความว่าเหมือนมันไม่ได้อยู่เข้าล็อกอย่างดีผมจะอธิบายยังไงดีอ่ะเหมือนด้านที่แบบพอแตะนิดนึงปึ๊บมันก็ป๊อปเลยคล้ายๆว่ามันพร้อมจะเด้งกลับมาฝั่งนี้ตลอดอ่ะแต่ฝั่งเนี้ยเหมือนมันแน่นกันที่จะกดต้องออกแรงกดเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยผมว่าถ้าเกิดเป็นอย่างนั้นน่าจะออกยากหน่อยไหมกว่ามันจะแบบปึ๊บออกมาถ้าเหมือนด้านเนี้ยมันปุ๊บไปเลยคล้ายๆว่าแบบพร้อมจะออกเลยอ่ะเข้าใจไหมเออมาเลยรู้ความคิดผมไปถึงแล้วนะครับมาเรามาลองดูกันเลยดีกว่านะครับลำดับแรกเราก็เอาเยลลี่หมีครับแกะใส่ลงไปในป๊อปอิทนะครับแล้วก็เอาเยลลี่หมีใส่ลงไปเลยนะครับมันจะมีหลายสีอ่ะแล้วก็กระจายกันแล้วกันเนาะเป็นแบบสีลุ้งไปเลยแล้วกันเหมือนว่าไหนๆตัวป๊อปอิทมันก็เป็นสีลุ้งอยู่แล้วนะครับเยลลี่หมีก็ลุ้งตามไปด้วยนะตรงนี้ผมต้องจัดให้สวยงามเนาะมันจะได้แบบกระจายทั่วๆนะครับแล้วผมก็ไม่แน่ใจว่ามันจะต้องใช้มากน้อยแค่ไหนทำออกมามันจะได้เยอะได้น้อยอะไรยังไงไม่รู้นะครับน่าจะน้อยไปผมว่าเราใส่ให้มันเต็มพื้นที่ไปเลยดีกว่านะเพราะยังไงมันก็มีรูลงไปข้างล่างอยู่ดีมันไม่น่าจะลดหรอกมั้งนะครับปั๊บอันนี้ก่อนการทดลองทำนะครับสำหรับป๊อปอิทรูปแบบเครื่องดื่มเป็นน้ำอะไรก็ไม่รู้ก็ตามป๊อปอิท1ชิ้นใช้เยลลี่หมี25ตัวครับมาถ้างั้นเราก็มาลองเอาไดเป่าผมเป่ากันดูครับว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับผมก็เป็นไดเป่าผมธรรมดาเนี่ยไม่ใช่ว่าแรงสูงอุณหภูมิเยอะมากอะไรเงี้ยไม่แน่ใจนะว่ามันจะได้ผลจะละลายหรือเปล่านะครับต้องลองดูนะมาดูกันเลยนะครับว่าจะเป็นยังไงพอไดเป่าผมเปิดแบบร้อนด้วยนะจะเปิดแบบธรรมดานะครับไม่งั้นก็เป่าให้ตายก็ไม่ละลายนะครับมาลองดูกันว่าจะละลายหรือเปล่าโอ้โหตรงนี้ผมอยากให้เพื่อนดูใกล้ๆครับเยลลี่หมีเต้นได้ครับนี่ดูนะครับที่เต้นได้นี่ไม่ใช่โดนความร้อนแล้วยืดหยุ่นอะไรนะครับลมครับแรงลมล้วนๆเลยนะครับอ่ะ
โอ้ยิงมานานแล้วยังไม่ได้เลยครับผมว่าเอาอย่างนี้ละกันยิงจนได้ปะผมมันตัดเลยมันตัดเมื่อไหร่แล้วค่อยดูผลทีนึงละกันว่ามันได้หรือเปล่านะครับเรียบร้อยครับตรงนี้ในแบบผมตัดเรียบร้อยแล้วครับโอ้โหยังร้อนเลยครับเฮ้ยทำไปเล่นไปได้อยู่นะครับนี่ดูดิครับเป็นไหมคือผมลองทำทีละครึ่งก่อนนะครับถ้าเราแบบว่าไปวนๆรอบๆเนี่ยวันนี้ก็ไม่สุกหรอกครับผมเลยลองทำครึ่งล่างนี่เห็นไหมครึ่งล่างเริ่มละลายกระจายแล้วครับมาดูครึ่งบนยังเป็นหมีอยู่จะแสดงว่าได้ผลครับแต่ตอนนี้เท่าที่มองดูด้วยสายตานะผมว่ามันน้อยเกินไปเนี่ยเหมือนอย่างเงี้ยเห็นไหมถ้าเกิดมันละลายเต็มหมดมันก็เหมือนแค่ในรูมันไม่เต็มช่องตรงเนี้ยผมว่าน่าจะต้องเติมอีกช่องละ 2-3 ตัวเลยอ่ะถ้างั้นเอาให้หมดถุงไปเลยดีกว่านะครับให้เหลืออยู่เท่าไหร่เนี่ยโอ้โหเหลืออยู่ 3-4 ตัวเองอ่ะไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวผมใส่ไปให้หมดถุงแล้วละกันนะครับเนาะอาจจะไม่ได้เต็มแผ่นเหมือนในคลิปวิดีโอที่เราดูแต่ก็น่าจะได้แหละมั้งไม่รู้เหมือนกันนะครับงั้นเดี๋ยวผมขอรอได้ปะผมให้มันกลับมาใช้ใหม่ได้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยทำต่อมีได้ปะผมวันเดียวซะด้วยครับในเมื่อมันโอเวอร์ฮีทแล้วก็ต้องรอไปนะครับอ่ะอาจจะใช้เวลานานนิดนึงนะครับในการทำแบบนี้ถ้าเพื่อนอยากทำนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาทำกันต่อนะครับรอได้ปะผมแป๊บนึง Two very boring minutes later อ่ะมาเรามาดูกันต่อเลยนะครับผมต้องวางเยลลี่เข้าไปเพิ่มอีกนะครับชั้นละตัวชั้นละตัวอ่ะโอเคไปเลยเรียบร้อยครับสำหรับครึ่งล่างนะครับก็มันได้ประมาณนี้นะครับผมก็ไม่รู้ว่าถุงนึงมันจะไม่พอใครจะไปรู้นะครับเพราะจากคลิปวิดีโอที่เราดูเห็นไหมครับเขาไม่ได้ใส่เต็มขนาดนั้นนะแต่ออกมาเต็มเบอร์แล้วเขาต้องแอบเติมทีหลังแน่เลยครับอ่ะโอเคเสร็จแล้วครึ่งตัวครับให้ได้ปะผมพักแป๊บหนึ่งเราไปดูกันอีกครึ่งตัวข้างบนแล้วกันนะครับดูว่ามันออกมาเป็นยังไงนะครับเฮ้ประมาณนี้ได้ครับตรงที่ตอนที่ผมลองทำนะผมสังเกตเห็นอย่างนึงครับผมว่าเราควรต้องใช้ช้อนหรือใช้อะไรมาช่วยเกลี่ยๆด้วยนะครับเพราะทุกครั้งที่เวลาโดนความร้อนไปเนี่ยมันจะมีการเคลื่อนไหวตามไปอย่างเงี้ยเราน่าจะตัดแต่งทรงได้นะตอนนั้นนะครับมาเดี๋ยวทำให้ดูครับว่ามันเป็นยังไงครับนี่นะครับตรงนี้ผมอยากให้เพื่อนๆดูบริเวณที่หัวตรงนี้แค่2แถวนี้พอนะครับดูครับเวลาโดนความร้อนสักพักนึงมันจะแบบวิ่งตามนี่เลยครับดูนะเนี่ยเห็นไหมครับมันจะวิ่งตามลมเราเลยครับผมว่าณจังหวะเนี่ยเราใช้ช้อนช่วยเกลี่ยน่าจะได้ผลนะครับลองดูโอเคเรียบร้อยครับเห็นไหมพอการเอาช้อนปัดๆไปเหมือนมันเชื่อมต่อกันมันอาจจะได้ผลที่ดีออกมาก็ได้นะครับทำแค่2แถวพอแล้วกันที่ใช้ช้อนปาดนะครับที่เหลือแถวล่างปล่อยไปตามธรรมชาติไปนะครับโอเคอันนี้ก็ทิ้งไว้สักปักหนึ่งคิดว่าน่าจะพอได้ที่แล้วนะครับมาเรามาดูกันดีกว่าครับว่าจะเกิดกระเทาะออกมามันจะเป็นยังไงครับคือตรงเนี้ยผมก็ไม่ได้คาดหวังว่ามันจะเป็นเหมือนลูกป๊อปปิดแบบนี้เลยนะครับเพราะมันไม่เต็มไงแล้วเยลลี่มีผมมีแค่นี้อ่ะไม่เป็นไรเอามาเป็นแถวแถวแถวแล้วกันถ้าออกมาเป็นแถวแถวแถวได้แปลว่าผ่านครับมาลองดูกันครับปิดออกมาปึ๊บจะทำได้ไหมครับปึ๊บโอ้โหไม่ได้ครับมันเหนียวมากเลยอ่ะเนี่ยดูดิไม่ออกเลยครับที่ผมป๊อกออกมาแล้วนะไม่ออกครับไม่ออกผมต้องทำยังไงเนี่ยบิดออกมาให้หมดบิดออกมาบิดออกมาบิดออกมาโอเคป๊อกฝั่งนี้หมดแล้วครับน่าจะได้นะครับมาดูครับป๊อกบิดเยลลี่หมีที่เราเฝ้าทำกันมันจะออกมาหน้าตาเป็นยังไงครับ1 2 3อะไรครับเนี่ยเอ้ยมองมันปากเหมือนเอาน้ำผึ้งมาราดเลยครับมันติดแต่มันเหนียวมากอ่ะทำไมไม่เห็นเหมือนในคลิปวิดีโอที่เราดูเลยครับอะไรครับเนี่ยว้ายยืดหยุ่นเลยโอ้ยนี่ครับผลการทดลองทำของเราในวันนี้นะครับก็จะได้เป็นยางยืดหยุ่ยหยุ่ยย้อยแบบโอ้พระเจ้าช่วยเละหมดเลยครับมันเหนียวขนาดไหนครับมาดูครับโอเคมาเรามาลองดูครับว่ามันเป็นไงครับมันจะดีเดี๋ยวยืดเลยคือแตะไม่ได้เลยครับถ้าคือมือผมไปแตะปุ๊บมันก็จะยืดหมดเลยเป็นเส้นออกมาหมดเลยครับเนี่ยเหนียวปึ๊บมาก
ไม่เห็นเหมือนในวิดีโอที่เราทำเลยครับมันออกมาเป็นอะไรก็ไม่รู้ครับเนี่ยโอ้โหไอเราคิดว่าจะได้ออกมาเป็นสวยๆแบบนั้นนะครับสรุปว่ามันไม่ได้ครับมันเหนียวมากจริงๆครับแต่ว่าเป็นยี่ห้อเหรอผมดูในวิดีโอผมก็เห็นยี่ห้อนี้แหละไอ Haribo อะไรเนี่ยนะก็ใช่เนี่ยก็จะยังมีอันนี้แหละอันเดียวกันเลยนะครับแต่ผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าทำไมเขาทำแบบนั้นออกมาได้นะอันนี้ไม่รู้ว่าเป็นเพราะว่าเขาทิ้งไว้นานกว่าหรือว่าเขาใช้การตัดต่อหรือเปล่าเพราะจังหวะที่เขาทำเสร็จปุ๊บเขาตัดมาอีกแบบนึงว่าสำเร็จรูปออกมาแล้วเงี้ยแบนหมดก็เลยอันนี้วันนี้มันก็พูดกันยากนะมันไม่รู้ว่าเป็นยังไงนะครับแต่เท่าที่ผมลองทำดูก็เห็นไหมครับเดี๋ยวผมเป่าดูดิพอละลายมาปุ๊บมันออกไม่ได้ครับมันติดอยู่ในนี้หมดเลยนี่นะครับดูใกล้ๆนี่ตรงนี้ปุ๊บปิดตรงเนี้ยมันติดอยู่หมดเลยเห็นไหมถ้าจะออกมาเนี่ยดูดิต้องไปแช่แข็งหรือเปล่ามันหนืดมากเลยอ่ะนั่นสิถ้าเกิดว่าเราเอาตรงนี้ไปแช่แข็งจะได้ไหมนะแต่มันไม่เต็มแล้วอ่ะถ้างั้นก็อันนี้แล้วกันเดี๋ยวเราตักกลับมาก่อนจะตักกลับได้ไหมเนี่ยเราตักกลับเท่าที่มันทำได้แล้วกันนะทำได้แค่ไหนก็แค่นั้นแล้วกันมันยังมีความเหนียวเหมือนมันยังไม่แห้งดีมันยังเป็นน้ำอยู่นะครับน่าจะต้องเป่าใหม่อีกรอบก่อนให้มันพอละลายหน่อยเพื่อที่จะโกยกลับเข้ามาได้นะครับอ่ะยังไงเดี๋ยวผมขอเวลาทำแป๊บหนึ่งนะครับดูครับมันอะไรก็ไม่รู้ครับเนี่ยเฮ้ยมันเหนียวมากจริงๆนะเดี๋ยวแบบไม่รู้เหมือนอะไรเลยอ่ะเหมือนใยแมงมุมสไปเดอร์แมนกันเลยเดี๋ยวหนึบเลยหรือว่านี่แหละคือความลับของสไปเดอร์แมนจะเอาตัวนี้ไปทำเป็นใยแมงมุมก็ได้ใช่ไหมมันเหนียวได้ขนาดนี้ครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะอาจจะไม่ได้สวยงามเท่าไหร่แต่ไม่เป็นไรเพราะถ้าสมมติมันเป็นก้อนออกมาปุ๊บด้านนี้จะเป็นด้านพื้นเละ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 แบบยุ่ยๆก็ช่างมันนะงั้นเดี๋ยวเราเอาตัวนี้ไปแช่เย็นแล้วเดี๋ยวเรามาดูผลอีกรอบแล้วกันนะครับว่าจะสามารถเปิดออกมาเป็นอันสวยงามได้หรือเปล่านะครับอ่ะมาเปลี่ยนจานหน่อยจานนั้นมันเละมาละอึ๊บโอ้โหยืดยาวเหยียดอึ๊บโอ้ยตา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 ยเหลือจานนั้นไอ้โอ้โหติดโอ้ทำไมมันอะไรเนี่ยไอ้โอเคนี่แยกไว้ก่อนโอ้โหอ่ะมาทีนี้เรามาลองชิมกันดูก่อนแล้วกันนะครับว่ารสชาติมันจะเปลี่ยนไปไหมจากที่โดนความร้อนนี่นะครับยังไงดีนี่อะไรกันเนี่ยอ่ะมาลองชิมดูครับเฮ้ยหวานอร่อยเหมือนเดิมรสชาติเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนเลยแต่มันที่เปลี่ยนก็คือมันเหนียวไม่รู้จะกินยังไงเนี่ยแต่ปกติที่เรากินเป็นก้อนอ่ะมันก็เหนียวหนึบอยู่แล้วอันนี้มันตึงเหมือนยิ่งเหนียวนะเคี้ยวยากไงนั่นแบบติดฟันหมดแล้วว่าอร่อยไหมอร่อยเหมือนเดิมรสชาติไม่เปลี่ยนเลยครับเป็นรสผลไม้แบบจัดๆหน่อยนะถ้าใครเคยกินเยลลี่หมีก็นั่นแหละรสชาติเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนครับมันเหนียวขึ้นแค่นั้นเองนะครับมาโอเคทั้งนั้นเดี๋ยวเราเอานี้ไปแช่เย็นกันก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูผลตอนที่เสร็จแล้วออกมาใหม่นะครับว่าจะแกะออกมาเหมือนป้าปิดได้แบบที่เราดูวิดีโอได้จริงๆหรือเปล่านะครับมา One hour later มาครับ1ชั่วโมงผ่านไปไวมึงโกหกโอ้โหมันแข็งขนาดนี้เหรอเนี่ยนี่ผมแช่เย็นมากไปนะครับเนี่ยนะครับเรามาดูกันใกล้ๆชัดๆนะครับลองแตะดูก่อนนี่มันแบบป๊อกๆๆแข็งๆแล้วครับไม่เหนียวแล้วเห็นไหมเฮ้ยมันก็มีเห็นไหมความแข็งนะเห็นไหมเวลายกมือออกมันยังแบบจิ๊ดๆอยู่ยังพอมีความเหนียวอยู่เล็กน้อยครับโอ้นี่ขนาดแข็งขนาดนี้ยังจะเหนียวอีกนะครับไม่เป็นไรมาเรามาลองดูกันครับถ้าเราหยิบออกใส่จานจะเป็นยังไงนะครับได้ทีเถอะได้ทีเถอะสาธุมาเฮ้ยมีลุ้นเอ้ยแตกโอ้โหจะได้คือมันเป็นรูปก็จริงครับแต่ว่ามันแตกเฮ้ยตรงนี้อย่าแตกนี่อย่าแตกนะเอาให้สวยงามเอาให้สวยงามนิดนึงก็ยังดีเป็นแผงอึ๊บอึ๊บวู้เป็นไงครับเฮ้ยเสียดายจังที่มันแตกนิดเดียวนะเอาเป็นว่าใกล้เคียงแล้วกันครับนี่ตรงนี้เห็นไหมอย่างน้อยก็เป็นรูปพ็อปปิดขึ้นมาได้ครับนี่โอ้แต่ติดมากเลยตอนนี้เนี่ยผมจะยกขึ้นมาให้เพื่อนดูไม่ได้เลยครับติดเดือบติดพื้นเลยอ่ะเฮ้ยขึ้นมาสิเฮ้ยโอ้โหไอ้ติดมาอึ๊บอ่ะนี่พอได้เป็นแผงสวยงามตอนหลังนี้ต้องมาดูด้านนี้ครับเป็นตุ่มๆแผงสวยงามครับเฮ้ยได้เฉยครับเป็นไงครับเยลลี่ป๊อปอิทครับอย่างเฟี้ยวเลยครับทำออกมาใกล้เคียงครับพอได้เป็นรูปเป็นร่างแต่อาจจะยังไม่ 100% ครับตัวเยลลี่หมี่ที่ใส่น้อยเกินไปไม่เต็มพอดีหรือว่าจะไปใช้ตัวเย็นน้อยไปหรือมากไปไม่รู้ครับออกมาก็ทุลักทุเลนิดนึงนะครับแต่ถ้าเกิดถามว่าทำได้ไหมแน่นอนครับนี่ออกมาเป็นรูปป๊อปอิทเลยเห็นไหมเป็นร่องๆๆเลยครับมาก็สุดท้ายเดี๋ยวลองกินดูแล้วกันนะครับว่าอันที่ผ่านการแช่เย็นมาแล้วจะเป็นยังไงนะครับมันก็จะเป็นก้อนนิดนึงครับคือเหนียวแล้วนุ่มกว่าเดิมหน่อยนึงเป็นก้อนอย่างนี้จับได้แต่ก็ยังเหนียวอยู่ดีนะครับจับเมื่อกี้เลอะมือหมดเลยลองดูกันนะครับเหมือนเดิมครับ
ถ้าไม่เปลี่ยนเลยยังไงก็ไม่มีวันเปลี่ยนรสชาติของเยลลี่แบร์ตัวนี้ได้เลยนะครับสุดยอดเยี่ยมครับเหนียวเหมือนเดิมครับติดฟันถ้าแปรงฟันไม่ดีผมวันนี้ฟันผุแน่เลยครับมันเหนียวไปหมดแล้วอ่ะประมาณนี้นะครับแล้วก็ด้านนี้ที่ผมทิ้งไว้นะไม่ได้แค่เย็นนะครับก็หนึบเลยนี่ช้อนนะครับดูนะครับช้อนติดเลยติดหนึบแบบเหมือนก้าวเลยเนี่ยดูนะแรกในกะเฮ้ยดึงไม่ออกฮะโอ้โหแน่นจริงดูหนึ่งช้อนจะงอแล้วเนี่ยเอ้ยโอ้โหมันจะแน่นเลยขนาดนี้ว้าวนี่ผมมองมันผ่านนึกถึงกาวดักหนูเลยนึกออกไหมที่แบบหนูที่มันเหนียวมากๆหนูชอบมาติดกันอย่างนี้เลยอ่ะเฮ้ยนี่ผมไปดักหนูดักแมงวันน่าจะได้เลยนะครับเหนียวมากโอ้ว้าวนี่แหละครับเรื่องวุ่นๆของป๊อปอิดและเยลลี่หมีนะครับเสียดายนะถ้าเกิดมันทำออกมาปุ๊บแล้วเป็นเยลลี่เหมือนเดิมนึกออกไหมเป็นอันที่เราสามารถจับต้องได้แล้วแบบถือกินได้อ่ะมันจะเฟี้ยวมากครับเหมือนแบบเราออกไปข้างนอกแล้วถืออย่างนี้เดินกินครับคนงงแน่นอนครับเฮ้ยกินเยลลี่อะไรเนี่ยเท่จังน่าเสียดายครับที่ทำออกมาได้ไม่สวยขนาดนั้นนะครับเหนียวเนอะเละเทะไปหมดเลยทั้งที่ดีผมว่าอย่าทำดีกว่าครับเนี่ยมือเหนียวไปหมดเลยครับเนี่ยแล้วนั่นแหละคำเห็นป๊อปปิดกำลังดังช่องต่างประเทศทำกันเยอะมากครับเอาป๊อปปิดไปทำนู่นทำนี่ผมก็อยากลองดูบ้างนะครับก็ผลออกมาอย่างที่เห็นครับทุลักทุเลครับนั่นครับวิดีโอนี้มีเท่านี้แหละครับยังไงรอติดตามดูนะครับว่าครั้งหน้าผมจะหาอะไรสนุกมาทดลองทำแบบนี้อีกนะครับถ้าเพื่อนไม่อยากพลาดก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งข้างๆด้วยนะครับผมลงวิดีโอทุกวันไม่มีวันหยุดเลยนะครับเจอกันวิดีโอหน้าครับวันนี้ขอตัวไปแปรงฟันก่อนนะครับไม่ไหวแล้วรู้สึกเหนียวปากเหนียวฟันไปหมดเลยครับเนี่ยไปแล้วครับสวัสดีครับโอ้โหกินหมดนี่อ้วนตายแน่เลยครับหวานแก๊บ